สวัสดีค่ะบ๊ายบาย FC นะคะวันนี้เพียงก็เอาหนังสือมาแนะนำเล่มนี้ค่ะ The Soundtracks of My Love นะคะซึ่งเป็นของพี่นิกรมเขียนนะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มนึงที่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเพลงค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นชีวิตส่วนตัวของพี่เขานะจริงๆแล้วมันยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่ฉันรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันยังเป็นแรงผลักดันอะไรที่ที่เรารู้สึกยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกกับสิ่งบางอย่างมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนเป็นแบบเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเราเป็นเหมือนพี่เขาเลยแฟนรู้สึกว่าเออฉะนั้นเราไม่ควรที่จะโกหกความรู้สึกตัวเองในการที่เราจะแบบบอกกับใครสักหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้แฟนรู้สึกกล้าอะไรมากขึ้นค่ะ